w e ิร์สมีแ p p พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พัคเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานนะคะกับเฟิร์นศิรธยาอิสระพักดีค่ะสาวเต้ยครอสลาลี่มาแล้วนะคะหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐเขียวสดใสมาต่อเนื่อง3วันนะคะแล้วก็ทําให้ภาพรวมนั้นถือว่าค่อนข้างออกมาดีในช่วงปลายปีแบบนี้โดย s อสแอมขึ้นไปทำเรคคอร์ดหายนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็ลุ่มๆุมดอนดอนอยู่จากความเสี่ยงของโอมิครอนนะคะ โดยถ้าไปดูตลอดทั้งสัปดาห์นะคะตัวดามโจนส์เนี่ยขึ้นมาแล้ว1.6% S&P 500ขึ้นมา2.3% NASDAQ ก็ขึ้นมาถึง3.2%เฉพาะในสัปดาห์นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้วันศุกร์นะคะซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐเองนะคะก็จะปิดเนื่องในวันคริสต์มาส Eve นะคะก็ทำให้ตลอดภาพรวมสัปดาห์นี้ถือว่าซานตาคลอสแลลี่ของจริงค่ะแน่นอนว่าตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมาจากปัจจัยสาคัญคือโอมิครอนนะคะที่ความกังวลใจคลายลง ไปได้หลายเปราะทีเดียวค่ะก่อนหน้าน,นี้มีการประเมินกันนะคะว่าโอมิครอนนั้นจะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นนะคะโดยคาดกันว่าทุก1.5-3ถึงวันจะมีผู้ติดเชื้อใหม่จากสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยถึง2เท่าตัวไปเรื่อยๆนะคะจนทําให้หลายประเทศเช่นสหราชอเาจักรเองก็กังวลจน ประเมินว่าก่อนสิ้นปีจะมีผู้ติดเชื้อเฉพาะโอมิครอนเนี่ยหล้านคนแล้วก็มีหลายประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไปแตะ10,000แรายต่อวันนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีการทําวิจัยในห้องทดลองทางคลินิกหลายแห่งแล้วนะคะก็ประเมินตรงกันว่าแม้จะมีการระบาดที่ค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเทียบความรุนแรงแล้วก็ความเสี่ยงของโอมิครอนนั้นไม่ได้น่ากลัวมากนักแล้วก็ไม่ได้รุนแรงมากนักจนเป็นคริติคอลเคสหรือว่าต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเหมือนกับสายพันธ์ อื่นๆก่อนหน้านี้พูดง่ายๆคือระบาดมากกว่าแต่รุนแรงไม่มากกว่านะคะก็เลยทำให้ภาพรวมการลงทุนออกมาสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนตลาดแรงงานสารัฐนะคะก็เปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะไปอยู่ที่ประมาณ25,000รายนะคะซึ่งก็ตรงกับคาดการณ์ของบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆก็เลยไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนทั้งไงแง่บวกหรือว่าลบมากเกินไปนะัก แต่ตัวเลขตลาดบ้านน่าสนใจค่ะสารัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะพุ่งขึ้นมาถึง12.4%จาก662,000ในเดือนตุลาคมนะคะมาอยู่ที่766,000ยูนิตนะคะซึ่งตัวเลขยอดขายบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้หลายคนเชื่อมั่นกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วก็คลายความกังวลเกี่ยวกับโอมิครอนไปนะคะภาพรวม ก็เลยออกมาค่อนข้างดีทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูก็จะต้องติดตามภาพของราคาสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะเพราะว่าอาจจะได้รับแรงกดดันหลังจากสินทรัพย์เสี่ยงขยับขึ้นนะคะเพราะไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเท่านั้นตลาดหุ้นเอเชียว,วันนี้ก็มีบางตลาดปรับขึ้นแต่ว่าแน่นอนบางตลาดก็อ่อนตัวลงไปอย่างนี้ก็อีกกับตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงไปนะคะแต่มีหางเสียงฮ่องกงที่ปิดไปในแดนบวกนะคะส่วนบ้านเราก็ร่วงลงไปท่ามกลาง การซื้อขายที่บางตานะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไป1637จุดนะคะลงไปประมาณ4จุดนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายแค่ประมาณ57,000ล้านบาทท่านเองถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่โวลุ่มบางตาลงค่อนข้างมากทีเดียวเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะ ส่วนตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ค่อนข้างคึกคักนะคะถ้าไปดูเหรียญหลักๆนะคะอย่างตัวบ t c o i n กับอีท e เรี m มเอกนะคะโวลุ่มก็ขึ้นมาหนาแน่นนะคะเช่นเดียวกับราคานะคะตัวบิตคอยเนี่ยล่าสุดนะคะอยู่ที่51,163ดอลลาร์สหรัฐนะคะขึ้นมาในรอบอวันนี้เนี่ยชั่วโมงประมาณสักเกือบเกือบนะคะอีท e เรียม <Ethereum S 1> ก็อยู่ที่4 9 9 1เหรียญโดยประมาณนะคะขึ้นมาเกือบเกือบแล้วนะคะเช่นเดียวกับเหรียญอื่นที่ก็ ราลี่ขึ้นยกแผงเลยทีเดียวนะคะส่วนราคาทองคำเองนะคะก็อาจจะได้นิสงหลักจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะทำให้ราคาทองคำไปยืนได้ประมาณ1,810ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะคะแม้ว่ากองทุน SPDR จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือทองคำแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าไปดูแล้วนะคะปีหน้าก็มีการประเมินกันค่ะ CNBC นะคะได้ไปสอบถามนักวิเคราะห์นะคะ ก็คือทางแดนียลพาวิ l ลเนสนะคะซึ่งเป็นซีเนียร์มาร์เก็ตตรจิตจิสของ RJO Futures นะคะเขาบอกว่าในปีหน้านะคะอาจจะเห็นโอกาสของราคาทองคำได้แม้ว่าช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้จะเห็นว่าโวลุ่มการซื้อขายของทองคำอาจจะไม่ค่อยมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสด้วยนะคะ โดยอันนี้สงหลักของทองคําที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะซึ่งมีการคาดกันว่าเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นนะคะก็จะส่งผลให้ราคาทองคำในฐานะ,ะนะสินทรัพย์ที่ hedge หรือว่าป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อน,นั้นน่าจะได้รับอาน,นิสงไปแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐเองจะมีแผนที่จะยุติ QE ในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าและเตรียมขึ้นดอกเบีย้ย2-3ครั้งในปีหน้าเช่นกันนะคะแต่ก็ต้องจับตาค่ะเพราะว่าตอนนี้ ปัญหาเรื่องของ supply disruption ก็ยังไม่ได้ถูกจำกัดไปอย่างถาวรน,นะคะยังคงมีประเด็นที่ส่งผลกดดนันด้าน,น supply อยู่เช่นกันนะคะบวกกับเศรษฐกิจของหลายประเทศที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นแม้จะมีความเสี่ยงและความท้าทายจากโอมิครอนแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหลักหรือว่าใหญ่พอที่จะ มากดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะก็เลยทําให้ฝั่งดีมานเองก็มีแนวโน้มที่จะดันตัวอินฟลชันเพิ่มขึ้นในปีหน้าเช่นกันนะคะก็เลยนํามาฝากกันส่วนกรอบการลงทุนค่ะทั้งวอลจีบูลเลียนนะคะบอกว่าถ้าอยากจะมีการทํากําไรออกมาบ้างนะคะก็ให้เปิดสถานะขายไว้ที่1,815ดอลลาร์สหรัฐถึง1,834ดอดอลลาร์สหรัฐค่ะ แต่ถ้าใครอยากเข้าลงทุนนะคะก็สามารถเข้ากลับไปซื้อได้ในราคา1,783หรือ1,772ดอลลาร์สรัต่อทรอย์อัลนะคะนำะมาฝากกันค่ะใน Pocket i d e a เดียความรู้ฉบับกระเป๋าปลายสัปดาห์แบบนี้ค่ะมา r i ค c ิสต์มาสนะคะสำหรับทุกคนเลยขอให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์กับคนที่เรารักแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะสวัสดีค่ะ